วันนี้จะลองยิงเปรียบเทียบดูนะครับปืนขนาดจุด44แมกนัมแล้วก็ปืนลูกโม่ขนาด9มม.นะฮะทดสอบดูเพื่อดูอนุภาพของกระสุนแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับว่ามันแตกต่างห่างชั้นกันขนาดไหนนะฮะโดยผมจะยิงขวดนะครับติดตั้งเรียงรายไว้นะครับจำนวนทั้งหมด9ขวดนะครับแต่ละกระบอกจะยิง9ขวดบรรจุน้ำนะครับครับผมจะทดสอบด้วยปืนลูกโม่9มม.ของ Smith & Wesson โมเดล929ก่อนนะครับลำกล้องยาว 6.5 นิ้วนะครับกระสุนก็หัวฟูล Method Jacket นะครับซึ่งเป็นกระสุนที่ผลิตในไทยของเราเองนะครับจะยิงขวดเรียงรายกันอยู่บรรจุน้ำเต็มทุกขวดนะครับจำนวนทั้งหมด9ขวดนะครับระยะยิงประมาณในราวสัก2เม็ดนะครับครับกระสุน9มม.นี่ก็ขวดน้ำของผมก็กระเด็นลงไปนะครับก็ยังเก็บขึ้นมาก็ยังปกติอยู่ทั้งหมด4ขวดนะครับส่วนที่กระสุนทะลุผ่านไปได้ก็มีทั้งหมด4ขวดด้วยกัน5ขวดด้วยกันนะครับอันนี้คือกระสุนขนาด9มม.นะครับระดับต่อไปนะครับผมจะทดสอบด้วยกระสุนของจุด44แมกนัมนะครับยี่ห้อที่ผลิตในประเทศไทยเรานะครับด้วยปืนเทาลัสเลดจิงบูนะครับกระบอกนี้นะครับก็ยิงเสร็จแล้วนะครับก็กระจายไปหมดนะครับทั้ง9ขวดแต่ว่าจะเหลือรอดสักขวดไหมนะครับครับ9ขวดที่บรรจุเรียงรายอยู่กับปากกระบอกทะลุทั้งหมดเลยนะครับไม่เหลือแม้แต่ขวดเดียวเลยนะครับทุกขวดนะครับทะลุทั้งหมดนะครับอันนี้คืออนุภาพของกระสุนขนาดจุด44แมกนัมนะครับครับผมเรียงขวดที่เหลือนะครับที่เหลือจากการยิงด้วยกระสุนปืนขนาด9มม.ลูกโม่นี่นะครับเรียงแบบห่างๆไว้อย่างนี้นะครับผมจะทดสอบยิงว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับยิงด้วยกระสุนฟูล Metal Jacket นะครับของ9มม.ด้วยปืน Smith & Wesson โมเดล929กระบอกนี้ครับกับผลการยิง9มม.ครั้งที่2นี่นะครับทะลุหมดทุกนัดทะลุหมดทุกขวดนะครับไม่เหลือน้ำเลยนะฮะคือไม่รอดนะครับพูดง่ายๆครับไม่รอดสักขวดนะครับผมจะเริ่มยิงมัดกระดาษนะครับมัดเอกสารหรือว่าหนังสือปึกหนังสือนี่นะครับ
ด้วยขนาด9มมที่เป็นปืนลูกโม่แบบนี้นะครับยิงเสร็จแล้วนะครับ9มมที่เป็นปืนลูกโม่ลำกล้องยาว 6.5 นิ้วนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นปืนขนาดลูกโม่จุด44แมกนัมครับอีกกระบอกหนึ่งนะครับจะทดสอบด้วยโค้นโกครับโทรฟี่ขนาดจุด45 ACP กระบอกนี้นะครับกระสุนฟูลเมทัลแจ็คเก็ตนะครับยี่ห้อผลิตในประเทศไทยเราครับยิงปึกกระดาษนะฮะครับอันนี้จุด45จุด44 9มมนะครับเอาเรามาดูผลเฉลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับ9 44 45ตามลำดับนะครับครับผมมันเอาออกมาก็ประมาณสักนิ้วกว่าแล้วนะครับสองนิ้วนะครับโอ้โหประมาณสักสามนิ้วแล้วนะครับกระดาษสามนิ้วเศษนะครับเจอหัวกระสุนของ45นะครับจุด44เริ่มเห็นนะครับส่วน9มมยังเงียบอยู่นะครับอันนี้44นะครับหัวกระสุน44แมกนัมนี่ครับ9มมโหนะฮะสรุปแล้ว9มมนี่เข้าลึกกว่า44นะครับเข้าลึกกว่า44อยู่ประมาณสัก1นิ้วนะครับนะครับปึกกระดาษก็หนาพอสมควรนะครับประมาณ4นิ้วได้นะครับที่เหลืออีกก็ในราวสัก3นิ้วกว่าๆนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่ากระดาษในส่วนแรกเนี่ยเป็นกระดาษที่ใช้งานแล้วก็ยุ่ยไปแล้วนะครับส่วนต่อๆมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแน่นอยู่พอสมควรเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นการทดสอบกระสุนนะครับความแรงแล้วก็ความทะลุทะลวงนะครับของกระสุน3ขนาดครับขนาด9มมพลาเบลลัมแล้วก็44แมกนัมแต่สุดท้ายก็คือ A.45 หรือว่า11มมครับจากการที่ได้นำปืนทั้ง3กระบอกนี้นะครับไปยิงมัดของปึกหนังสือนะครับจำนวนความหนาประมาณสัก 6-7 นิ้วนี่แหละนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับกระสุนขนาด9มมนั้นจะทะลุทะลวงได้ลึกกว่านะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่ากระสุนทำไมถึงทะลุทะลวงได้ดีกว่าสำหรับกระสุน9มมนะครับอันนี้กระสุน9มมนะครับที่อยู่ในมูลคลิปนี่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับหัวกระสุนนะหัวกระสุนขนาด9มมนี่นะครับปลายของหัวกระสุนนี่จะแหลมกว่านะครับจะแหลมกว่าหัวกระสุนขนาดจุด45นะครับดูสิครับหัวกระสุนจุด45นะฮะนะครับจะเป็นหัวมน
นะครับความแหลมมันจะมีน้อยกว่าขนาด9มม.นะครับส่วนขนาด44แมกนัมนะฮะนี่ครับกระสุน44แมกนัมกับเป็นหัวตัดนะครับเป็นหัวตัดเมื่อมาวิเคราะห์ดูแล้วก็จึงเห็นได้เลยนะครับว่ากระสุนของ9มม.นั้นจะทะลุทะลวงได้ดีกว่าเนื่องจากว่าปลายหัวกระสุนนั้นแหลมกว่านะครับขณะที่จุด44นะก็ถูกตัดความแหลมออกไปตรงนี้นะฮะส่วน45 ACP หรือว่า11มม.นะก็เป็นหัวทู่ๆทื่อๆนี่ครับหัวมนนะครับเพราะฉะนั้นความคมความแหลมคมการทะลุทะลวงนะครับจึงเป็นรองขนาดกระสุน9มม.นะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่ผมว่านะครับทัศนะความเห็นส่วนตัวนะฮะถ้าหากว่ากระสุนของ44แมกนัมนี่ไม่ได้ตัดปลายหัวกระสุนแบบนี้นะครับคือปล่อยให้แหลมๆคล้ายๆหัวของ9มม.นี่ผมว่าโอ้โหยังเชื่อว่าขนาด44แมกนัมนี่จะทะลุทะลวงได้มากกว่าขนาด9มม.นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับวิเคราะห์ถึงลักษณะของหัวกระสุนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ